อมรินทร์ทีวีนี่คือขบวนการแห่งความฮาที่จะพาหัวเราะลั่นไป3บ้าน8บ้านหมูเติ้ลอาไทยผ้ากุ้งและอาร์มโอฮาน่าตำรวจอะไรไม่ชอบเสียงดนตรีตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจดับเพลงตำรวจดับเพลงดับเพลิงมาฟังเรื่องขำๆจากนักเล่าสุดกวนที่ชวนท้าใครไม่หาโดนเตะเตรียมขำจนกามค้างกันทั่วหน้าไหนไม่หาให้เตะช่วงมีเรื่องแล้วคุณตำรวจวันนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องอาร์มด้วยครับมาเทปเดียวก็จะไปซะละยังอยู่จะคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะเมื่อเช้าผมเพิ่งไปเจอตำรวจจับมาเฮ้ยคดีอะไรพี่อะไรนะฮะคดีอะไรครับคดีเด็ดโอเคตรงอย่างผมเนี่ยเข้าด่านบ่อยมากวันก่อนไปแบบว่าโดนตำรวจจับเส้นไหนขับมาเฉยๆเลยเส้นไหนเส้นไหนเส้นย่อยอะไรวะโอ้ถนนเส้นไหนก็ไม่ผิดกันพี่ก็ไม่เล็กมึงเส้นย่อยเส้นใหญ่ก่อนนั่งอยู่รอเส้นใหญ่ไงขับเข้าไปจอดแล้วมันมืดแล้วกลางคืนอ่ะข้างๆมีป่าด้วยตำรวจก็จับก็ไปนั่งรอเป่ารอทำแผนอะไรพวกนี้แหละนั่งๆอยู่ในด่านนะเป็นไงหิ่งห้อยบินมาเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มองเฮ้ยเอามือตะคุบมาดิจับเปิดมาต้องหิ่งห้อยแน่ไอมูดุงถือไฟฉายดุงถือไฟฉายงงเลยเฮ้ยไม่เคยเห็นสรุปกูหรือยุ่งเดี๋ยวนะเข้าคำถามตำรวจดีกว่าผมเปิดให้แล้วกันในฐานะที่เป็นบ้านผมคำถามที่สองดินเลอร์ขอบคุณมากคำถามที่แรกดินเลอร์คนที่ไหนเนี่ยคำถามที่แรกคำถามที่แรกเส้นหย่อยเมื่อกี้คำถามแรกตำรวจอะไรชอบเต้นเฮ้ยตำรวจแดนอะไรนะตำรวจแดนไม่ถูกตำรวจจราจรไม่ใช่ครับตำรวจตะเวนชายแดนชอบดูผู้ชายเต้นทำไมถูกอ่ะจริงปะเนี่ยเออถูกไม่ใช่ทำไมถูกอะไรทำไมโดนอ่ะอยู่ใกล้ครับผมตำรวจอะไรอยู่ในถ้ำสายเสิร์ฟไม่ใช่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่ตำรวจเฝ้าถ้ำไม่ใช่ตำรวจที่อยู่ในถ้ำคือตำรวจตรวจคนเข้าเหมืองนี่อันนี้จะให้ขำไม่ให้เครียดเนี่ยตำรวจตรวจคนเข้าเหมืองเข้าเหมืองไปเล่นจริงจริงแล้วเช้าไอ้ของผมว่าเอาดิตำรวจอะไรไม่ชอบอุปสมบทบวชตำรวจไม่ชอบบวชถูกเฮ้ยตำรวจอะไรอ่ะเฉลยตำรวจนอกเครื่องบวชนอกเครื่องบวชเพราะไม่ใช่นอกเครื่องแบบตำรวจอะไรชอบปาร์ตี้ตำรวจว่างจากงานแล้วผิดตำรวจไอ้นี่เขามีอะไรนะเป็นของเขาอะเป็นสายเขาที่แบบผิดยังสิที่แบบเป็นเอนเตอร์เทนอะตำรวจอะไรนะอะไรนะตำรวจโคโยตี้ตำรวจสื่อสารมวลชนอะไรสักอย่างจำไม่ได้ผิดอะไรอะตำรวจปราบจราจรชอบปาร์ตี้ไหมอันนี้ชอบนะอ๋อชนตะลาชนผมมั่งตำรวจอะไรจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอ่ะตำรวจที่ลาราชการผิดตำรวจที่เกษียณผิดตำรวจนอกเครื่องบวชมึงเพิ่งตอบของมึงเมื่อกี้ไม่ใช่คำตอบเดียวกันหรอไม่ใช่ตำรวจจราจรทำไมวะจราจราไปแล้วเอาเงียบเลยมันถูกอ่ะดิอ้าวทีแล้วมันต้องเล่นคำว่าตำรวจจราก่อนอ๋อทำไมเป็นตำรวจจราจรตำรวจอะไรทำไมไม่ถ่ายภาพเพื่อนตำรวจอะไรถ่ายภาพเพื่อนตำรวจอะไรไม่ชอบเสียงดนตรีก็ต้องเป็นตำรวจที่แบบว่าทำงานมาทั้งวันอยากพักผ่อนอ่ะไม่ใช่ตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจดับเพลงตำรวจดับเพลงดับเพิ่มถ้าไม่ดับเพลงซะแล้วคนเราเงียบมาดิถ้าทางจะไม่ชอบเพลงมีตำรวจดับเพลิงเป็นชักปั๊กหรือเป็นบิดลูกบิดเป็นลูกบิดอ๋อลูกบิดดับวนลูกดับวนลูกพอเอาก็หมดแล้วตำรวจอะไรชอบเสียงดนตรีตำรวจที่เป็นดีเจผิดหมวดแวนชอบแน่นอนเป่าบีบ็อกไม่ใช่อันนี้เก่งด้วยอะไรอะใครอะตำรวจคอมมานโดเลมีฟาตอนเป็นไงชอบหรือเปล่าตำรวจนะชอบแต่ว่าชอบเพราะอะไรผมแค่แข็งก็ชอบมาดูอีกสักอันนะตำรวจอะไรไปไม่ถูกเฮ้ยตำรวจหลงใกล้เคียงเฮ้ยเกือบละตำรวจไม่มี Google Map อ่ะบอกไปจริงจังดีกว่าตำรวจกูเรียนแล้ว
ตำรวจอะไรตำรวจทางหลงทางหลงเฮ้ยทางหลวงทางหลวงทางหลวงเป็นคนจีนแค่นี้ได้สุดแล้วจีนบ้าอะไรที่อยู่บนเขาเลยเออตำรวจทางหลงตำรวจอะไรเหม็นที่สุดลองพูดหน่อยดิตำรวจอะไรเหม็นที่สุดเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยเลยเฉลยแล้วผมว่าพูดเดียวกันตำรวจภูธร5โอ้ยเหม็นกว่าภูธร4เหม็นกว่าภูธร4ต้องเหม็นขึ้นมาอีกภูธร1โอ้โหเหม็นกว่าภูธร4พี่โอ้ยไม่คาดแต่ตำรวจตำรวจภูธรภาค5โอ้โหอันนี้ก็ได้เรื่องโอ้ยเกมพลังหน้าท้าจูบเอ้ยสถานก็เต้นกลับมาดูเกมครับผมชาเลนจ์สั้นๆแล้วกันชาเลนจ์สั้นๆวันนี้ครับผมเกมคือพลังหน้าท้าจูบเฮ้ยมันคือเกมยังไงครับโอ้โหง่ายง่ายคือจับคู่เป็น2คู่คู่สองคนนั่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาขนมวางไว้ที่หน้าผากขนมมาไหนอันนั้นหรือเปล่านี่เลยมาหน่อยใช้ฟันโอด้วยใช่ประหยัดเอาดิวางไว้บนหน้าผากเยอะพี่ครับแล้วเอาหน้าใครๆๆใครเข้าปากก่อนชนะแต่ตั้งใจเล่นนะครับผมเพราะว่าใครแพ้โดนทำโทษด้วยกันคู่แพ้ทั้งคู่ต้องมาจูบกันเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วไงคนแพ้เหรอถูกมันคือพลังหน้าท้าจูบไหมครับแต่เรามีถุงให้ใส่เฮ้ยถุงใส่ด้วยใส่ถุงด้วยใส่ถุงเอางี้ดีกว่าหลายท่านจะไม่เห็นตัวอย่างมานี่สิมานี่สิมามามาเดี๋ยวจะมาสอนวิธีว่ามาจูบผ่านถุงจูบยังไงก็บอกนะว่าคนเราเนี่ยถ้าคิดเกมเนี่ยถ้าคิดเกมต้องกล้าเล่นเองต้องกล้าดิแม่คนอื่นเขาจะเล่นได้ไงนี่ไงยังก็เลือกได้จ้องหน้าจับคอจับคอเหมือนที่ทำประจำแล้วจูบเลยไว้หนวดไปเอาแปะเลยนี่จูบผ่านถุงแบบนี้ครับจูบผ่านถุงจูบผ่านถุงครับผมขอบคุณมากครับครับปุ๊บเป็นเรื่องโอ้โหแล้วกูโดนแบบผู้สาลายไม่ใช่แล้วคู่ในที่นี้นี่คือวางให้กันหรือแข่งกันแข่งกันแล้วเราวางให้ใช่ไหมวะเนี่ยจับคู่นี่คือคู่เออเราคนวางไงสมมติแพ้ต้องจูบกับคนแพ้ใช่แล้วคนไหนที่จะได้จูบกับเธอคนไหนที่จะได้จูบกับเธอโอ้ยวันนี้ก็เข้าเรื่องท่าทางเราไม่ได้มาถ่ายรายการแล้วเรามามุ่งแล้วมีแว่นไอ้นี่คิดเกมมาลืมคิดคนใส่แว่นคุณอย่าประมาทผมถึงแม้ผมจะใส่แว่นแต่เกมนี้ผมถนัดมากพร้อมไหมห้ามโกงนะห้ามโกงนะไม่โกงหนึ่งสองสามแพ้แล้วเดี๋ยวมึงวางตรงไหนกันเขาวางอย่างนี้ไหวมากอย่าว่าแต่มึงวางของกูเนี่ยอยู่ไหนก่อนเฮ้ยอยู่ไหนที่พอดีเป๊ะเลยเอาไม้เอาไม้หยอกเล่นปากกาหน้าผักนะได้พร้อมอามอะไรน้องอามอยากกินโอติมหัวไฟอ่ะหยอกเล่นหยอกน้องเล่นโอ้โหเต็มหัวแล้วคนนี้พร้อมแล้วพี่เติ้ลอันนี้จริงจังนะจริงจังนะจริงจังถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มครับห้ามใช้มือนะครับลากไปฮะลากไปฮะลากไปใช้หล่นเอาไม้แปะไม้เลยหล่นแปะไม้เลยหล่นแปะไม้เลยฮะคนไทยนี่มันใช้หัวดีนะไอเด็กคนที่หัวดีเออเฮ้ยเออเฮ้ยจะถึงแล้วนะจะถึงแล้วไทยจะพี่ภาคจะไปยังไงเขาทำอะไรดีกว่าอย่างนี้อ่ะผมว่าแค่นี้นะว้าวไปอ้าวอ้าวไทยแล้วครับไทยแล้วไม่ได้โกงด้วยขนาดต่อให้ว่าผงโอริโอ้เข้าตาเนี่ยน้อยนะหมูตั้งเนี่ยครับพี่มาร์คตาให้ผมเลยนะเกมพี่มาแป๊บนะโอ้โหมาร์คอันนี้ไม่ดำสักเบ้าเลยมาหมาแพนดี้เลยโอ้โหมีเพนด้าเอาละฮะพร้อมเลยหนึ่งโอ้ชนะเออกันนะอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเร็วนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยปีเตอร์จะถึงแล้วมีอาร์มจำไม่ได้ว่ะเฮ้ยนิดเดียวขยับเบานิดเดียวนิดเฮ้ยวางใหม่เรียบร้อยเรียบร้อยโคตรเร็วเลยอะไรอ่ะเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงเอาเดี๋ยวก่อนก็จบเกมแล้วเหรอพี่จะต้องจูบจูบกับผมพี่จะวางหนวดพังกันคุณนึกว่ามีอีกรอบนึงเหรอไม่ใช่จูบแล้วจูบแล้วไม่มีปัญหา
แต่จูบผ่านถุงใช่ว่าจะมาจุ๊บไปเฉยๆนะต้องเอาปากประกบกันด้วยนะแต่แค่ว่าให้กินถุงก็ไม่เดี๋ยวจัดให้ดูไม่ใช่ว่าเอาปากมาแตะกันเฉยๆนะครับขอมาแรงเพลงโรแมนติกกันนิดนึงที่รักว่าไงคะไม่เจอกันนานเลยอ่ะใช่คิดถึงมากรอเธอเลิกงานอุ้ยเขาหมั่นไส้หนวดตัวเองมากเลยอ่ะชอบฟังเธอมากเลยดูแบบว่าแบบเซ็กซี่สุดๆอยากไม่ไหวแล้วไม่หวังแล้วโอเคก็ถือว่าเป็นการโอเคก็ถือว่าเป็นการเล่นกูเกือบออกแล้วคนลุกสู้เลยเมื่อกี้โอ้โหและหนวดกันหนวดด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหมือนกันมาภาพริมฝีปากนิดนึงคิดอย่างเดียวเลยถุงมึงอย่าหลุดผมไม่คนลุกสู้เลยอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเชื่อครับอ๋อไม่เชื่อโอเควันนี้เป็นผมกับพี่ภาคกุ้งแพ้สนุกมากสนุกมากน้องอย่าทำตามนะฮะอย่าฮะใครกินข้าวอยู่พุ่งแน่นอนเทน้ำลงไปน้ำอันตรธานหายไปทันทีครับโกหกป่ะเนี่ยเฮ้ยน้ำเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนหรือเปล่าอมรินทร์คาเฟ่ขอเสนอคณะตลกบุญชูเชิญยิ้มขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปนี้นะครับอมรินทร์คาเฟ่จะรวบรวมตลกกันมาเป็นเข่งเข่งเข่งงัดกันมาเป็นหลัวหลัวหลัวเงาะเหรอตลกตลกจริงก็ขอให้พี่น้องผู้ชมทางบ้านจงมีอายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวันณะพองโสพิษสำลิดผลสุขล้ำสำราญบันดาลดลทรัพย์มากล้นร่ำรวยก้าวหน้าสถาพรจากใจพวกเราบุญชูเชิญยิ้มโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเล่นก่อนรีบเดี๋ยวรถติดยังไม่ได้เล่นสักแห่เลยน้ำท่วมแยกลาดพร้าวไหนไหนติดแล้วก็เล่นไปสนุกสนานกันไปคนเราหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสหัวเราะกันครั้งหนึ่งฟ้าจะเป็นสีฟ้าเบิกบานสำราญใจหัวเราะสองครั้งฟ้าจะเป็นสีชมพูชะอุ่มด้วยดวงใจหัวเราะสามครั้งจะเป็นสีแดงแห่งความรักหัวเราะทั้งวันสีธัญญาสีธัญญานะฮะไปกันก่อนถึงนนบุรีเลยแยกไฮไลน์ไปหน่อยจะบ้าเหรอแล้วเดี๋ยวประธานโทษฮะครับผมไอเดียผมเข้าใจเขาแต่งตัวเป็นเอ็นวิสครับผมเขาต้องมีผ้าแบบนี้ใช่แต่ของคุณเนี่ยคุณเป็นตลกเพื่อชีวิตหรืออะไรครับต้องมีผ้าขม้าเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ผ้าขม้าธรรมดาอะไรผ้าอะไรมึงมันเป็นผ้าขม้าพิเศษผ้าผืนนี้นะถ้าหากใครไปทำอะไรแบบเป็นอัปมงคลมาเนี่ยใช้ผ้าผืนนี้เช็ดถูเป่าๆปัดๆนะจะกลายเป็นสิริมงคลทันทีเลยโอ้ยไร้สาระอะไรเนี่ยสาระอะไรเนี่ยอะไรนี่มันใส่แล้วจะบ้าเหรอเฮ้ยทำอย่างนั้นทำไมไร้สาระต้องเป็นมงคลโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหเฮ้ยมันจริงเหรอวะจริงโดนสิ่งอัปมงคลเนี่ยเออเช็ดแล้วเป็นมงคลเลยเป็นมงคลเลยมึงไปเชื่อทรงเดชเออไม่น่าจะเชื่อจะเป็นมงคลสมัยขนาดนั้นอ่ะโอ้โหพอไอ้ตีหัวไถเลยเหรอ72แล้วนะมึงอ่ะเออแต่พูดถึงพระขมาสมัยก่อนเนี่ยคนเราเวลานั้นเขาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีพระขมาลำนาลำแขกก็จะมีว่าเพลงเกี่ยวข้าวเขาเรียกลงแขกกันลงแขกเดี๋ยวพอจะเป็นแม่คู่กันได้ไหมได้เป็นแม่คู่กันหน่อยนะเดี๋ยวผมร้องเพลงเกี่ยวข้าวช่วยเป็นแม่คู่ช่วยกันมีแม่เลี้ยงเดี่ยวบ้างไหมฮะแถวนี้ไม่ขาดด้วยพักนี้ไม่เข็ดไงบ้าเหรออ่อนออดออดเก้าอี้มาดิไอ้นี่ก็จะหาแม่ให้ลูกอยู่ออดมาตรงนี้ออดอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้เดี๋ยวไปหน่อยนั่งแสงเข้าไปวะอย่างนิดนึงเอออย่างนิดนอนมานิดนึงเออเอาแสงเข้าหน้าหน่อยถือว่านี่มึงจะให้เป็นนายแบบถือว่าอย่าบังเบอร์โทรโอ้โหหามุมโชว์เบอร์ดิเองนี่เป็นไงเล่าเตรียมการมาให้พร้อมเออจริงๆเลยเชียวอ้าวเป็นแม่คู่กันหน่อยเป็นแม่คู่ได้เชิงเอ้ยเฮวเดี๋ยวจิ้มเฮวอะไรเล่าให้พูดยังไงก็กูคนรุ่นใหม่เฮดิเฮถูกใจหรือไม่ถูกหวยเฮเฮ
ันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าววันนี้เป็นวันเกี่ยวข้าวขอเชิญพวกเรามาเกี่ยวข้าวให้เสร็จเฮ้เอาเฮ้เฮ้เกี่ยวข้าวได้สองพักเกี่ยวข้าวได้สองพักแล้วชวนน้องรักดูยักษ์ติดเบ็ดเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้เอาอย่างนี้ว่าเอายังไงไม่เป็นการสาวเวลียเสียเวลาเราจะให้ท่านได้พบกับมายากลสุดยอดมายากลที่โด่งดังมายากลกับทุ่มโพงนี่ครับจริงๆแล้วพี่โกะเนี่ยเป็นลุงของอาไทยพี่ชายผมผมเข้าวงการมาปี28โกะมาตามหาผมตอนปี34คนนี้พี่ชายมาอยู่ด้วยกันหลายปีจากเสือผืนหมอนใบสิงห์บุรีนะฮะทุกวันนี้หมอนหายเหลือแต่เสือเหลือแต่เสือนี่กูเล่นไม่เหมือนคนอื่นด้วยคนอื่นเสือหายเหลือแต่หมอนกูหมอนหายเหลือแต่เสือทำไมเอาที่เล่นดิเล่นกลนหน่อยเนี่ยน้องๆเขาเอามาเลยเอามาโด่งดังมากน่าจะกระทุบโพงผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยสุดยอดวิทยากรครับที่รูปร่างชอบคนที่สุดในประเทศไทยอะไรฮะแก้วเปล่าแก้วเปล่าเทนมลงไปเดี๋ยวพอกินนมเสร็จครับเดี๋ยวเสกขึ้นมาได้เสกได้เหรอได้ครับโอ้โหเขาชื่อโอ้ยนมเต็มแก้วกินไปเกือบหมดแก้วเลยครับไหนเสกกลับมาดิทำได้หรือเปล่าเย้ยเฮ้ยกลับมาเต็มแก้วโอ้โหเป็นไปได้จริงๆโอ้โหเฮ้ยหมดแก้วอีกแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาไหนเสกกลับมาดิจริงหรือเปล่าเสกกลับขึ้นมาเสกกลับมาได้จริงๆเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับกินหมดแล้วเสกกลับมาได้ไม่ไม่น่าเชื่อจริงพี่อ้อเพราะใกล้จะหมดแล้วเฮ้ยทำยังไงเนี่ยพอมันกินปุ๊บหายปั๊บปิ้งพอมันก็มือกดแง่เฮ้ยนมนมจงมานมจงหายแววนมจงมาโอ้ประสาทออกเอาเก็บเก็บไอเขาไอเขานี่เดี๋ยวนี้ใส่ไปเดี๋ยวจะเป็นนกพิราบเอากระดาษใส่ลงไปนะครับแล้วจุดไฟต้องใส่น้ำมันก่อนกลายเป็นนกพิราบใส่น้ำมันก่อนนี่ดูให้ดีนะครับจับตาดูโอ้เห็นไหมจุดไฟแล้วปิดฝาจะกลายเป็นนกพิราบหรือไม่เดี๋ยวนะอาจารย์นะโมนะเมี่ยงตะเที่ยงหัวล้านใหญ่ตุยานใหญ่สังวาลโตเดี๋ยวญาติกูทั้งนั้นเลยอันไหนนี่เขย่าเฮ้ยมันได้ไหมคลิกทิ้งทิ้งประธานโทษครับไอ้นี่มันข้างขาวแม่ไก่ชัดๆเสกผิดกางเกงในเยซี่ตัวเท่าวัวเท่าควายเหมือนแม่อาไทยใส่ไม่มีผิดว่าตลาดนัด15บาทมันตัวยางตายเอาหนังวงมัดถุงโชว์ๆอันนี้คืออะไรถุงกระดาษเปล่าๆเดี๋ยวเทน้ำลงไปน้ำอันตรธานหายไปทันทีน้ำโกหกป่ะเนี่ยเอ้ยน้ำพลาสติกก็เปล่าตีก็เปล่าไปเฮ้ยโทษๆๆๆจริงมั้ยว่าจริงมันอย่างงี้มันจริงจริงกูไม่อยากเป็นอะไรน้ำจริงนะใช่เอาเลยครับดูนะฮะน้ำจริงๆครับเทลงไปในถุงกระดาษน้ำอันตรธานหายไปในพริบยายตาคณะอื่นเล่นไม่ได้แล้วกูเล่นแล้วด้วยกันเขาอีกมึงอ่ะนับหนึ่งนับสองนับสามเทครับเสียงโบมือเลยครับโอ้โหเป็นน้ำหนึ่งขวดเทลงไปเรียนอันตรธานหายไปในพริบตาจากญี่ปุ่นพริบตาโอ้โหประธานโทษลูกกู5ทียังไม่เต็มเลยถึงอะไรไปแหกตาชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จับแน่นๆอย่าไปจับขนาดนั้นโอ้ไม่เอาทีหลังอย่ามาเล่นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหครับเอาแค่นี้พอคณะบุญชูเชิญยิ้มก็มีผมโกชูไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you very much ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับช่วงไม่หาให้แตะช่วงไม่หาให้เตะครับผมช่วงนี้ครับเราจะให้คนทางบ้านมาเล่าเรื่องตลกให้พวกเราฟังถ้าหารับกลับบ้านไป1หา 1,000 บาทแต่ถ้าไม่หาโดนลงโทษด้วยการโดนเตะครับวันนี้พร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เป๊กพี่เป๊กเฮ้ยเหมือนเจแปนนะเหมือนพี่เจแปนเออมาก
ก็คือวันนี้ที่เตแปนก็คือจะไม่ได้ออกรายการอีกแล้วเพราะว่าจะมาฆ่าเตแปนโอ้ยมองบนด้วยฆ่าเตแปนไม่จ่ายพี่พากุ้งเปลี่ยนที่เลยค่ะพี่เป๊กเป็นไงเรื่องเล่าวันนี้คิดว่าเรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องจริ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 งเรียวนะเรียวนะเรียวเชิญฮะพร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเรื่องมีอยู่แว่มองมองมองว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นทดไม่ได้ใจนะชอบทดไว้ใจทดไว้ใจทดไว้ทดไว้ทดไว้ก็คือว่าหน้าหนาวเมื่อปีที่แล้วประมาณธันวาไปเที่ยวกับครอบครัวที่เขาใหญ่เสร็จปุ๊บไปกางเต็นท์กันครอบครัวมี4คนเป๊กจะนอนกับน้องแล้วก็พ่อนอนกับแม่เป๊กกับพ่อเนี่ยเป็นคนที่นอนแบบนอนกรนกันอยู่แล้วแบบเป๊กกับกรนมาแบบเสียงกรนเป๊กคือโหโหธรรมดาแต่พ่อไปแกจะคูณ10ไปเลยใช่ป่ะโหโหเวลากลคือแบบอันนี้คือไม่ได้เวอร์นะคือแบบเค้ากลเสียงนี้จริงแบบโหอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บคือกลจะแบบแม่เป็นไมเกรนอ่ะแม่นอนด้วยไม่ได้อ่ะแต่แม่ต้องฝืนเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บพอไปกลางเต็นท์นอนกันนอนกันที่เขาใหญ่แม่กับพ่อเค้ามีถุงนอนแต่เป็นไม่ได้ถุงนอนไปเป็นก็เลยต้องออกมาผิงไฟข้างนอกเจอผู้หญิง2คนมานั่งผิงไฟข้างๆเสียงพ่อกลไปโหโหชนีสองคนหันมามึงโทรหาเจ้าหน้าที่เร็วกูที่นี่มีหมีกูที่นี่มีหมีอย่างเงี้ยจบแล้วแค่นั้นแหละอุ้ยโอ้โหกำลังเพลินเลยถ้ามีอีกหน่อยอีกหน่อยได้นะก็เสียงหมีไงคือชนีสองคนมันคิดว่าบอกว่ามันคือหมีแต่ว่าความจริงไม่ใช่หมีคือเสียงพ่อกูคาโขู่ขู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเกินตั้งแต่คู่คู่มาแล้วใช่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วดูซิว่าพี่เป๊กจะได้ไปทั้งหมดกี่ฮาถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกไปฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่เป๊กรับไป0ฮา0บาทโดนลงโทษไม่ฮาต้องโดนเตะครับ1 2 3โดนเตะขอบคุณจ๊ะไม่เคยถามอดีตน้องเลยน้องจบอะไรมาปริญญาตรีชิคาโก้น่ะเฮ้ยปริญญาโทอ่ะเมืองเช็กเฮ้ยปริญญาเอกอนุบาลเด่นล่ะอ้าวกลับเรียนทำไมอ่ะบริเวณกอไก่ฮอเอี้ยงบริเวณกอไก่ฮอเอี้ยงอ้าโดนแล้วเกมไม่เอาไม่พูดสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่ในมินิเกมนะครับผมชื่อเกมว่าเมียวมีเดือนกติกาง่ายๆเลยนะครับจะมีคำแปะอยู่ที่หัวห้ามพูดคำของตัวเองออกมาเพื่อนๆจะคอยตะล่อมตะล่อมตะล่อมพูดปุ๊บโดนตีปั๊บแล้วก็จะตายทันทีเล่นทั้งหมด2รอบโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมติดข้ามโอเคตอนนี้คำทั้งหมดอยู่ที่บนหัวของทุกคนแล้วนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมพี่ภาคกุ้งครับอะไรอ่ะสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดเลยคืออะไรครับมะกรูดฮะชอบมะกรูดมะกรูดเหตุผลอะไรถึงชอบมะกรูดครับอร่อยจริงจริงไหมที่พวกเรา4คนเนี่ยตอนโปรดิวเซอร์ผู้หญิงเดินออกจากห้องเนี่ยพวกเรา4คนมองหน้ากันแล้วบอกว่าโปรดิวเซอร์ที่นี่ดีมากเลยจริงไหมพี่พูดเขาว่าอะไรคำแรกจุกรูเคยเจอพี่เติ้ลพูดว่าอะไรยักฮู้พี่อาพูดว่าอะไรเบาฮึไม่มีใครตอบความจริงเอางี้ดีกว่าอยากไม่เคยถามอดีตน้องเลยน้องจบอะไรมาปริญญาตรีชิคาโก้เฮ้ยปริญญาโทอ่ะเมืองเช็กเฮ้ยปริญญาเอกอนุบาลเด่นล่ะอ้าวกลับเรียนทำไมอ่ะบริเวณกอไก่ฮอเอี้ยงบริเวณกอไก่ฮอเอี้ยงอ้าโดนแล้วโดนแล้วเหรอใช่ตายใช่เนาะเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเอามุกต่ำมาล่อสเปกสเปกเป็นไงสเปกโอ้โหจริงๆผมสเปกเป็นไงผมกว้างมากผมแบบว่ากว้างมากใช่เข้าไปเจอ 2-3 คนงี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่เยอะแฟนคนไหนที่แบบรู้สึกว่าสเปคที่สุดทุกคนที่คบหรอใช่ทุกคนที่คบผมชอบหมดจริงใจอ่ะเป็นคนจริงใจอ่ะเอางี้พี่กุ้งเจอผมครั้งแรกที่ชอบผมมั้ยเกลียดทำไมเกลียดทำไมไปเกลียดเขาเรื่องอะไรสมัครไอ้ภาษา
ภาษาภาษาเพศซะแล้วเฮ้ยเราเจอครั้งล่าสุดก่อนละกันนี้เราเจอที่ไหนโอ้โหจำไม่ได้อะก็เราเจออีกไหมอ่ะโอเคอะไรคุณเล่นมุกตลกกับผมได้ไหมเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่เชียงใหม่ใหม่เชียงเอ้ยเชียงรายลายเชียงเอ้ยจะเข้าให้ได้จะเข้าให้ได้จะเข้าให้ได้ฉลามฉลามเคยดูไหมหนังฉลามบ่อยครับบ่อยอ่ะเรื่องอะไรที่แบบฉลามแบบสนุกที่สุดเรื่องอะไร Deep Blue Sea แล้วพี่เรื่องอะไรผมบอกผมชอบชอบชอบยอดว่ะตะล่อมตะล่อมไปอ่ะตะล่อมโอ้โหเรียบร้อยเน้นๆไม่ต้องไหว้แล้วขนาดนี้นี่ดวลกันเพลงอย่างเพลงคุณรู้สึกว่าชอบเพลงไหมก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ใช่ไหมว่าช้าหรือเร็วเลยแต่ตอนนี้เต้นคิวได้ยินข่าวคุณมีแฟนด้วยเจคุณมีแฟนด้วยเจคุณมีแฟนด้วยเจอ้าวโดนเนี่ยโดนอะไรวะไปบอกได้ยังไงวะเนี่ยคำว่าเฮ้ยเจอแล้วรอบนี้รอบแรกหมูเติ้ลชนะเย้ครับผมครับผมเริ่มเกมครับมาให้นี่กี่ครั้งแล้วน้องเอ้ยเริ่มที่ผมไม่เหรอเออไปคนอื่นบ้างก็ได้ก็อยากคุยกับน้องครับพี่มากี่ครั้งแล้วที่เนี่ยโอ้เยอะแล้วแล้วพี่อ่ะมาที่กี่ครั้งแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งพี่ภาคเคยดู OnlyFans มั้ยนานๆทีเหรอชอบใครชอบโปรดิวเซอร์พี่เติ้ลชอบใครฮะพี่เติ้ลชอบใครโปรดิวเซอร์โอ้ไม่ชอบคนอื่นเลยนี่มึงพูดถึงโปรดิวเซอร์บ่อยมากเลยนะเออมึงชอบเองพูดบ่อยมากใช่ไงแหมไอพวกอายุเยอะไม่กล้าพูดไม่มีมุกแบบไม่บ่อยได้ไงโคตรมุ่งเลยมุ่งเลยมุ่งแน่นเลยมุ่งแน่นมุ่งแน่นแน่นเลยนี่คุณแบบดูเหมือนคุณไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยใช่เอาจริงว่างั้นฮะเอาจริงว่างั้นเคยเอาไม่จริงไหมอ๋อเอาจริงไหมจริงดิไม่เล่นได้ก็ดีไม่รู้เลยได้เห็นแบบว่านึกว่าจะแบบเป็นคนแบบชอบแบบเห็นคนอื่นเป็นของเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เคยจริงใจเคยแบบว่าเพื่อนร่วมงานนะเคยไหมเคยลองไหมเคยนะคุณเคยไหมบางครั้งอันนี้พวกเล่นเพื่อนอันนี้เล่นพี่อันนี้เล่นพี่บัวจ้องแต่จะทำเรียบร้อยสังเกตเก่งไหมเก่งครับเก่งเหรออย่างคำว่าสั้นช็อตโอ้คำว่ายาวคำว่ายาวแปลไม่ออก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 คำผวนในกาดำได้ไหมกาดำกาดำกำเดาเออกาขาวกาวขากาปิกิปากเออกาก็หมูยังไม่ถูกไม่เคยอันน่ะพี่รู้เหรอของพี่อะไรเหมือนน่าจะรู้แล้วนะรู้ตั้งแต่ตอนตะกี้น่าจะใช่เล่นบ่อยจนเขารู้กูพูดอะไรก็ได้บอยอ่ะถูกไหมล่ะถูกนี่ไงแล้วนี่ต้องโดนหรือไงเนี่ยโดนสิโดนนี่ไงแล้วพูดทำไมอ่ะพูดให้โดนหมดเขามีเวลางั้นมาทายไหมสองคนสุดท้ายถ้าใครทายคำบนหัวตัวเองถูกคนนั้นชนะโอเคพี่ทายก่อนของพี่คำว่าเคยโอ้โหถูกเลยของผมคำว่าปินเป็นจะไม่เอามูลมาจากไหนแค่กระดาษก็ไม่พอพิมพ์แล้วไม่เอามูลมาจากไหนไม่รู้ลองนะคำว่าลองโอ้ถูกเสมอกันอีกเอาเกมที่2ทั้ง2คนนี้ชนะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะเฮ้ยอะไรอะพี่แก้วหน้าหมาเล่าภาคเรือยาวภาคเรือยาวไปครับออกตัวแอลตัวแอลนี่ครับตัวแอลจริงๆว่าจริงๆแล้วจริงๆไม่ยาวครับจริงๆจริงๆช่วยใหญ่ช่วยแอลเดนเซอร์ช่วงมีอะไรอยู่ในตู้เย็น
นี่มาอยู่ในห้องรับโอเคว่าตกลงใช่พี่ครับผมมาถึงก็พิ้วเลยนี่บ้านใครเนี่ยผมไม่รู้เลยผมมานั่งเนี่ยบ้านผมเองบ้านผมเองบ้านพี่เองครับยูทูบเบอร์ชื่อดังตั้งแต่โสดพาผู้หญิงเข้าบ้านไม่ซ้ำหน้าไม่ซ้ำหน้าแต่นี่โสดไม่ได้เลยมึงได้จากร้านเหล้าบ้าง IG บ้างคนบ้าอะไรอ่านมือถือไม่เปิดหน้าจอคิดไปเรื่อยเปื่อยผมถามให้คุณนิดนึงแล้วกันครับพี่ถ้าคุณมีเงินระหว่าง3สิ่งนี้คุณจะซื้ออะไรรถยนต์ตู้เย็นหมามุ้ยเฮ้ยพี่คุณจะซื้ออะไรคุณมีเงินน่ะหมามุ้ยมาไงวะใครซื้อคุณซื้ออะไรต้องรถอยู่แล้วเอาซื้อตู้เย็นดิซื้อตู้เย็นคุณซื้ออะไรหมามุ้ยคุณซื้อหมามุ้ยเหรอคุณปูมาอย่างนี้แล้วอ่ะคำตอบคือที่คุ้มที่สุดคือซื้อหมามุ้ยเว้ยทำไมพี่ซื้อรถได้แค่คันเดียวหมามุ้ยได้หลายคันอะเยอะเลยอ่ะถือว่าคุณคิดถูกต้องถูกต้องแล้วอย่าลืมนะครับลงทุนได้ถูกทางซื้อหมามุ้ยครับผมช่วงนี้รถยึดกันเยอะด้วยหมามุ้ยคุ้มไหมพูดเรื่องตู้เย็นเมื่อกี้ได้ยินเรื่องตู้เย็นอ๋อพอดีเลยผมตู้เย็นบ้านผมนี่ตู้เย็นกำลังเสียเลยตู้เย็นเสียใช่ฮะคือผมแบบผมมีเรื่องกับตู้เย็นตัวเองเอ้ยมาคนบ้าเลยมีเรื่องกับตู้เย็นตัวเองก็แบบผมเปิดเข้าไปปุ๊บเจอนมเปรี้ยวอ๋อนมเปรี้ยวเหรอเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอพร้อมไหมเนี่ยพร้อมจะจบไปจะเข้าแล้วเหรอเมื่อก่อนตอนนี้ไม่เคยเห็นนะเมื่อก่อนนะสมัยเด็กๆนะตู้เย็นบางบ้านจะมีเปิดมาแล้วมีเสียงเพลงอ่ะจริงอ่ะเปิดปุ๊บปุ๊บเป็นเพลงคลาสสิกอะไรอย่างงี้อ๋อมันจะมีตัวไอ้นี่อยู่ข้างในเออโมซาร์ทโมซาร์ทยังไงมันจะเปิดเล่นทำไมอ่ะเออเปิดอ๋อเลยคิดถึงตู้เย็นขึ้นมาใช่พี่แล้วยังไงต่อตู้เย็นทำไมต้องเปิดเบาๆนะบ้านผมมาทำไมอ่ะเปิดมาเดี๋ยวยายนอนหลับเฮ้ยเขากำลังหลับอยู่เดี๋ยวนั้นตู้ยาคนบ้าเรายามหลับแค่ตู้เย็นข้างๆกันแช่ไว้ลิตรมาลิตรเปิดปิดตู้ลิตรมันได้ออกแรงตายแล้วอะไรถ้าเกิดเปิดอะไรนะวะเนี่ยอะไรอ่ะทีแรกก็เปิดมายาหลับไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวอันนี้ก็เปิดตู้เย็นมาแล้วทำไมไม่กล้าเปิดดังทำไมอ่ะเจอชุดนอนเจอชุดนอนเจอชุดนอนไอ้แต่เจอชุดนอนจะตู้เสื้อผ้าไม่ต้องรีบเล่นไม่ต้องรีบเปิดแล้วคนติดอ่างด้วยไงคนติดอ่างโอ้แต่วันนั้นก็เปิดมาก็เจออีกแล้วเจออะไรเจอดิเลกเจอดิเลกตู้ดิเลกตื้อนี่สาวบ้าปูผมเปิดมาแล้วเขินเลยนะตู้เย็นทำไมอ่ะเจอกล้วยหอมเฮ้ยกล้วยหอมไม่เขินกระดาษของส้มอยู่ที่นี่แต่ผมเปิดตู้เย็นมานี่กระเด็นเลยนะทำไมอ่ะเจอผักชุดใหญ่เลยโอ้โหมีอะไรเยอะใหม่เออผมเปิดมามีเรื่องเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเจอโซดาดิทำไมอ่ะซ่าเฮ้ยจัดซะหน่อยโอ้โหจัดไปสองหมัดบางคนแล้วเปิดมานี่แบบเปิดมาเสียงแรงบางคนเปิดมาเสียงบงเฮ้ยทำไมอ่ะบรรลุธรรมเลยเพราะอะไรอ่ะเจอมะเขือเทศเออเอาไปแช่มะเขือเทศไว้เปิดมาบ้านผมเปิดตอนนั้นลงไปตีสองเปิดมาตู้เย็นได้ยินเสียงเลยเสียงว่าคนอื่นบ้านอื่นจะมีตีดีดีดีเนี่ยผมก็มองนะผมเปิดมาได้ยินเสียงเลยว่าเสียงแม่เด็กดึกดื่นตาสั่งมาเฮ้ยเหมือนกันเลยวันนั้นผมก็เปิดตอนตีสองว่าลงไปเปิดปุ๊บมีเสียงเหมือนกันเสียงอะไรผมไปเปิดเป็นทีวีไม่ได้เปิดตู้เย็นอ๋อถึงว่ามีเสียงผมเปิดแล้วจะมีเรื่องไหมอ่ะทำไมอ่ะเปิดหน้าเขาเลยเปิดตู้เย็นก็พอไม่ต้องเปิดหน้าเขาแต่วันนั้นผมเปิดมาโอ้โหล้มเลยอ่ะทำไมเจอหมูสไลด์เจอหมูสไลด์ที่สไลด์ขาคู่แฮมสติกเวลาแล้วบางทีเปิดมาผมโมโหเลยนะทำไมเจอน้ำขิงใส่ผมเฮ้ยบอกมึงเปิดได้แค่นี้เหรอมึงลองปิดดิวันนั้นเปิดมาตกใจเลยทำไมพี่เจอวงเพื่อชีวิตทั้งวงอยู่ในตู้เย็นอย่าบอกนะคาราบาวไงอะไรเจอบัวลอยผมเปิดมาเกือบแจ้งตำรวจอ่ะทำไมอ่ะเจอไข่ต้มโอ้ไม่โกหกโกหกกูต้มตุ๋นไข่ต้มน้ำไข่ตุ๋นอยู่ข้างกันโอ้มีม้าอยู่ตัวหนึ่งจะเอาม้าเข้าตู้เย็นทำไงผมก็เปิดตู้เย็นแล้วก็เอาม้าเข้าไปแล้วก็ปิดทำไมต้องสับเป็นชิ้นๆก่อนอย่างเอาไม่ได้ม้าตัวใหญ่ทำไม่ได้แล้วถ้ามีช้างอยู่ตัวเอาเข้าตู้เย็นทำไงก็สับเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไงไม่ต้องเปิดตู้เย็นเอาม้าออกมาก่อนแล้วค่อยเอาช้างเข้าไปไปเอาไปเต็มตู้แล้วม้ากับช้างวิ่งแข่งกันใครชนะเอาต้องม้าอยู่แล้วถูกอ่ะก็พูดถูกใช่เพราะช้างแข่งไม่ได้เพราะช้างอยู่ในตู้เย็นแล้วทำไมกาถึงสีดำมันโดนต้มบ่อยอะไรนะโดนต้มบ่อยอ่ะเขาไปร่วมงานศพ
ำไงล่ะเราไปอีแรงถึงหัวร้อนเอาแล้วอะไรนะทำไมอีแรงถึงหัวร้อนล่ะอ๋อเขาบวชหน้าไฟให้ม้าผมไงโอ้จะตีทำไมเออเอาคืนแล้วทำไมเสือถึงมีลายอ่ะเฮ้ยเอาแล้วนะเฮ้ยมันเป็นขนมันไงขนมันเป็นสีไงก็เขานัดกันไปงานศพไอ้อีแรงตัวนั้นอ๋อเล่นลายพี่เสืออ๋อฉีกฉีกไปเลยฉีกไปเลยอะไรเหลืองๆอยู่ในวัดวะเอาแล้วไงพระหรือเปล่ามะม่วงมะม่วงไอ้มะม่วงสุกก็ไปบอกกันถวายวะถวายทำไมวะมันดูดิบก็มีแล้วอะไรเหลืองๆเขียวๆอยู่ในวัดมะม่วงอะแท็กซี่แล้วอะไรเหลืองๆเหลืองๆอยู่ในแท็กซี่พระมั้งอยู่ข้างในขี้ผู้โดยสารไม่ท้องเสียเฮ้ยอะไรอ่ะพี่แก้วหน้าม้าอันนี้ก็เป็นแก้วหลังนี่นี่เอาแล้วแก้วหน้าหม้อแก้วหน้าหม้อหน้าม้าช่วงไม่หาให้แตกช่วงไม่หาให้เตะสนับสนุนโดยช่อง YouTube โอฮาน่าเฮ้ยนี่ครับจริงมั้ยเนี่ยให้สนับสนุนเหรอใช่ๆๆยอดเลยอ่ะสนับสนุนเลยครับผมเป็นช่วงที่เรานะครับจะให้คนทางบ้านมาเล่าเรื่องตลกให้พวกเราฟังครับถ้าเรื่องนั้นฮารับไปครับ1ฮา 1,000 บาทสูงสุดถึง 4,000 บาทนะแต่ถ้าไม่ฮาต้องโดนลงโทษด้วยการโดนเตะครับวันนี้ผมได้ยินมาแว่วๆว่าเป็นตัวเต็งอ๋อเหรอฮะพร้อมอยู่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนนี่อาชีพอะไรฮะตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะฟรีแลนซ์ครับอ๋อเป็นฟรีแลนซ์นะฮะฟรีแลนซ์คือก็ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับโอ้เยอะแยะมากมายครับพวกงานแสดงหรือสตาฟอะไรพวกนี้หรืออ๋อเป็นสตาฟได้ด้วยงานแสดงก็ได้ด้วยได้ด้วยครับร้องไห้ด้วยผมอารมณ์ดีร้องไห้ไม่ได้หรอกรายการเราเลือกงานสนุกรายการเราหัวเราะเลือกบทเลือกบทจะดราม่าได้ไงฮะรายการนี้ไม่ใช่รายการดราม่าเออควรรายการสนุกสนานมาให้ร้องไห้ผมว่าแล้วงั้นลองหัวเราะได้หัวเราะได้รายการตลกรายการตลกสุดยอดครับแมนรายการตลกสุดยอดครับแมนสตาร์ทนี่เป็นสตาร์ทประมาณไหนฮะเกี่ยวกับมันมีหลากหลายฮะมีทั้งอีเวนต์เหรอครับอีเวนต์จัดของอะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นเสิร์ฟอะไรพวกนี้เสิร์ฟตะกร้อได้ไหมไม่ใช่ตัวอย่างตัวอย่างเสิร์ฟที่เป็นเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอ๋อเสิร์ฟน้ำอ๋อไม่ได้เสิร์ฟตะกร้อแต่งงานอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเรื่องเล่าที่มาเตรียมมาวันนี้ตัวเต็งครับคิดว่าเต็งไหมก็เต็งครับแต่อาจจะไม่เชิงเรื่องเล่าเลยก็สักด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมจะมาเล่าภาคเรือยาวภาคเรือยาวภาคเรือยาวจังหวัดอะไรฮะน่าสนใจนะจังหวะเมื่อกี้นะพูดตามตรงนะถ้าผมอมนมในพี่ได้แล้วนะจังหวัดนี้เลยภาคอีสานนครพนมครับเล่าเลยดีกว่าเล่าเลยงั้นเริ่มเลยพี่เล่าเลยเล่าเลยสามสองหนึ่งวันนี้ทุกคนคึกคักนะอยากรู้จึงว่าไม่มีบ้านอยู่กันใหญ่ถูกต้องวันนี้การแข่งขันนะครับระหว่างสิงเหนือกับเสือใต้ครับโอ้โหแข่งขันโอ้โหรู้สึกว่าดุดันเหลือเกินนะครับเหลือเกินเหลือเกินนะครับวันนี้ก็มาแข่งขันด้วยกันเลยนะครับพร้อมนะครับสแตนบายครับพร้อมแล้วเริ่มครับไปครับออกตัวแล้วตัวแล้วนี่ครับตัวแล้วดีวันที่จริงแล้วนี่ทำไม่ยาวครับนี่ทำเป็นสี่ใจตัวใหญ่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 ตัวแล้วตัวไปตัวไปจับเพื่อนโอ้ยจับสิจับสิจับสิจับ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 เดี๋ยวสิงเหนือหรือเสือใต้เข้าใจไปเมื่อกี้เนี่ยสิงเหนือครับสิงเหนือเราเสือใต้เราเสือใต้ผมบอกถ้าผมอมนมผมบอกเลยไม่ได้พุ่งแค่นมตับไตไส้พุงเลยออกมาหมดเลยเนี่ยตั้งแต่แนะนำตัวแล้วอ่ะภาระ 1,000 บาทเรามาลุ้นกันว่าพี่แมนจะได้ไปทั้งสิ้นกี่ฮาพวกเรายกพร้อมกันนะครับถ้าพร้อม1 2 3ยกฮะโอ้เอาไปเลยนะเอาไปเลยนะคาดเดาไม่ได้อ่ะไม่มีอะไรที่กูเดาได้เลยอ่ะเมื่อกี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมหัวเราะชัดเจนมาก
คือจะไม่ยกก็ไม่ได้เพราะเราหัวเราะแบบชัดเจนมากจริงจริงงานจริงทำไม่ยาวครับในจำเป็นจริงใจตุ้ยใจตุ้ยอยู่วงการมา30ปีไม่เคยเจอส่วนประกอบแบบนี้เพื่อบอกเลยว่าเป็นเรือยาวที่กูไม่รู้เลยว่าใครแข่งกับใครใครนำใครตามหรือว่าอะไรยังไงแต่มันว่าผมลุ้นจัดลุ้นเลยจริงเองเลยแต่ว่าก็ดีตรงที่พี่เขาเกริ่นก่อนว่าเป็นการแข่งเรือยาวถ้าเขาไม่พูดว่าแข่งเรือยาวผมไม่รู้นะครับว่าเขาแข่งอะไรอันว่าไม่เคยไม่จริงความสามารถเขาน่าจะมีอีกอย่างนะคือแบบอ่านหนังสือไวอ่ะที่แบบเป็น 1,000 หน้าเขาอ่านได้ภายใน1เดือนไม่แน่ลองไปฝึกดูนะกูบ่ไหวขาบ่ไหวสรุปครับพี่แมนรับเงินกลับบ้าน 4,000 บาทด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้หาไม่บรรยะบรรยังกันเลยทีเดียวส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจมาร่วมชิงเงินรางวัลในช่วงไม่หาให้เตะเพียงส่งประวัติและคลิปการเล่าเรื่องตลกหรือคลิปสุดฮาของคุณมาที่อีเมล mayha34hd@gmail.com หรือสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาหาน้ำตาเล็ดกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับรายการไม่หาให้เตะ